สามอา็นนะคะสาสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งก็คืออา,อาจารย์วิโรจตั้งวาน,นิชไม่มีด็อกเตอร์ไม่มีศาสตราจารย์พิชานพิเศษด็อกเตอร์อะไรซึ่งยุคนี้ฮิตมากแบบเยอะแยะมากนึกออกไหมฮะเป็นใหญ่เป็นโตกันแล้วาจาเลือก กว่าจะฟังชื่อคนคนนั้นทีเดียวโอ้โ oh, หยาวโคตรเลยนะเออแล้วฉันอะไรก็ไม่มีแล้วก็เรายังมีนักวิจัยการที่เก่งๆมากๆในประเทศไทยเยอะมากแล้วเราก็จะมาพูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่อันนี้เป็นเวทีประวัติศาสตร์นะโอ,อ้แล้วเราไม่เราเป็นอะไรก็ไม่รู้แมงเม้าแมงวีแล้วก็มาพูดตรงนี้เหมือนกับสำนวนจีนว่าใจกว่านเหล่าเหยี่ยมเียนสวาต้าเตาเหมือนกับมารำงาวต่อหน้าเจ้าพ่อกวนอูซึ่ง ไม่มีไม่มีเวทีสำหรับวิโรตั้งวานนิดหรอืออะไรก็ไม่ใช่อินนี่อีกเทยธรรมดานะคะอข้อสองนะครับยุคนี้น่ากลัวมากมีตัวเลขเยอะมากตัวเลข44เอ่ยนะคะแล้วก็ตัวเลขอันหนึ่งของพิซซ่าใช่ไหมคะพิซซ่ายี่ห้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคะยี่ห้ออะไรคะ <laughs> แล้วก็พูดจาอะไรานี่เอาก็นะเขาเรียกว่าไพ่ออ,ออกจากปาก นะครับปากเราเนี่ยภัยทั้งหมดออกจากปากของเราหมดเลยนะฮะภัยออกจากปากโรคเข้าทางปากเอ,อชีโซแดกโรคก,ก็เข้าไปใช่ไหมฮะชีโซพูดก็ตายหาเออนะทั้งออกทั้งเข้าตายหมดเออนะคะก็เลยไม่จะพูดข้อที่สองนะครับอ่ะข้อที่สามข้อที่สามอะไรเออเมื่ออาจารย์เื่งก่อนนะั้นถ้าพูดขอร้องใ,ให้ไปพูดด้วยนะไม่ให้ฉันไปพูดฉันโกรธนะ เมื่อก่อนนี้นะครับแต่ไปพูดซะเยอะแยะหลายเวทีไปสอนเด็กธรรมศา,ศาสตร์ก็มีอะไรสอนแบบปัดเกรดก็ยังมีเลยนะแต่พอเสร็จสอนมึงเยอะแยะสอนมาเป็นเป็นสิปีตรงนี้เนี่ยแต่พอมามองแล้วพอเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาก็จะมีสามสาม,สาม,สามเอ่อสามออกไนในเอ่อสามอะไรสามเอ่อมีสามเอ่ออะไรอ่ะกลไกเอ่อมีสามกลไกเท่านั้นที่ทําให้วิกฤตนั้น สยบลงมาทันทีนะครับชาติศาสตร์กษัตริย์พอประเทศไทยเราเกิดวิกฤตขึ้นมาได้ออื um อไหมฮะอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยพอสามอันนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย응응แล้วคนไทยเนี่ยเวลาเกิดอะไรเนี่ยก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็นึกอะไรไม่ออกและอย่างอื่นไม่มีเสียงนึกอ um อกไหมฮะาราะอาารย์เลราบอกว่าเออเฮ้ยพูดไปไต่ชักพูดไปใจหาในที่สุดแล้วประเทศไทยก็เหลือเหลือสามอันชาติศาสตร์กษัตริย์อย่าพูดเลยก็มอบประเทศไทยให้สาม คก็สามเหมฮะสามไม่มไมใช่สามอะไรอะ่ะสามแมคโครนิซ s มอันนั้นเป็น,นกลไกอันนั้นเป็นพ i ิ i ิคอเป็น political m e c h a n i s m เป็น social mechanism เป็น t ท a i life mechanism มอบไปเลยมอบไปเสร็จแล้วมีสามเหตุผลอันนี้แล้วฉันก็ทุบมอบเลยต่อไปกูจะไม่พูดแต่ทำไมเสือกมาพูด <laughs> ประทโทษ ดันมาพูดนะครับก็คือกรอนที่พี่ดุดอ่านเมื่อกี้นี่เองนะคะแบบทำให้อาจารย์วิโรจน์ใจอ่อนมีเยื่อใหญ่มากมายกับท่านผู้หญิงนะครับเวลาอยู่อยู่ทานข้าวกับท่านไปคลอเคลียที่ตักท่านอาจารย์ก็ชอบชอบกราบฝัดดีท่านแล้วก็นั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็คลอเคลียที่ตักท่านนูนน่นนั่นนี่ก็เรียกท่านว่าป้าคำว่าท่านผู้หญิงไม่มีหรอก <laughs> นะคะก็คือข้อที่หนึ่งที่ใจอ่อนเนาะ เออทำให้เรามา1 0 6ปีใช่ไหมฮะป้าอาจารย์วิวโรธก็หนึ่งรปีเพิ่งตายไปที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วแล้วสองปีที่แล้วไปเยี่ยมคุณป้าที่ฮ่องกงตอนนั้นท่านหนึ่งร้อยสี่ใช่ไหมฮะอาจารย์ขาหนึ่งร้อยสี่พอไปถึงเนี่ยอืท่านจับหอมจับอาจารย์ว่าหอมแล้วหอมปีกหอมซ้ายหอมขวาเป็นผู่หนึ่งร้อยสี่ที่ฉาบมากรู้เรื่องมากสามารถลงกระดาษได้แปดชั้น แล้วเวลาลงกระไดนะฮะถอยหลังลงนึกออกไหมฮะถอยหลังลงถอยหลังลงถอยถอยถอยเสร็จปุบ๊บห้องโกลมมันอยู่เป็นตึกตึกตึกใช่ไหมฮะพอถอยหลังลงเสร็จปุ๊บก็มาจูงอาจารย์มปเลจากตึกนี้เดินไปย้ำฉาตึกโน,น้นพอไปถึงเนี่ยคนเนี่ยอยู่เป็นร้อยแล้วคนอายุร้อยสี่เมื่อเข้าไปในคนที่ในสถานที่คนเป็นร้อยอ่ะแล้วนิ่งนิ่งอ่ะเออเอฮ้อยถ้าเบิดกูร้อยสี่นี่กูจะลนกูจะอย่างนี้ไหม จะอย่างนี้ไหมอะไรท่านสามารถสั่งอเด e r โน่น order นี่ให้ให้หลานคนนี้กินเพราะว่าอ,อยากจะกินอะไรนะฮะกินนกพิราบทอดอนกพิราบทอดมาถึงก็หั่นสี่ชิ้นเชื่อไหมคนร้อยเสี่กินไปหนึ่งชิ้นอะเท่ากินนกพิราบไปเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเ็จหนึ่งส่วนสี่ตัวนี่คือคุณป้าและเพิ่งสิ้นไปเมื่อปีที่แล้วคือหนึ่งร้อยหกปีถ้าเปิดอยู่ก็น่าจะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วเนาะ ก็น่าจะอาจจะมากกว่าคุณป้าสักปีน,นึงอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่แหละ,ะอาจารย์เลิศเป็นคนแพ้แพ้อย่างนี้นะคะแพ้ด้วยเยื่อใหญ่แพ้ด้วยท่านผู้หญิงแพ้ด้วยคุณป้าพลสุขและประเทศไทยจะมีสองคนในแผ่นดินนี้ที่อาจารย์มีโลดยอมสยบก,ก็คือหนึ่งท่านผู้หญิงพลสุขบอกว่าไม่รับเกีดยรติยศใดๆโอ้โหชนะใจฉันเลยเอาไปเลยค่ะนะคะ ใจให้อีกท่านหนึ่งคือท่านพุทธทาสครับตลอดชีวิตของท่านท่านพูดธรรมะจริงๆท่านพูดธรรมะเพียวๆและท่านก็อยู่แบบธรรมะเพียวๆแม้แต่ชื่อของท่านก็พุทธธาสเท่านั้นแม้ตอนหลังท่านเป็นพระราชแล้วใช่ไหมฮะฉันไม่เคยเซ็นชื่อว่าพระราชอะไรเลยสองคนนี้สองคนนี้ที่แบบ <c oughs> ฉันแบบ ใจอ่อนน่ะต้องใจอ่อนน่ะไม่มาพูดไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะคะมีอีกท่านหนึ่งเป็นพระเหมือนกันเป็นพระที่าจรักเมกื่องแล้วก็ธรรมะที่ท่านพูดท่านพูดธรมธรมะเพียวๆธรรมะเพียวๆแต่วันที่ท่านเซ็นชื่อเ่านเซ็นพระพรมพก่อนโ <gasps> อ้ฉันฉันอกหักเลยพอท่านเซ็นพระพรมพเสร็จขณะนี้ต้องเซ็นสมเด็จแล้วนะคะเฉันอกหักแล้วไม่เอ่ยชื่อท่านนะคะ เออนะครับแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยนี้คนที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้อายุหกสิบแปดในหกสิบแปดปีนี้ฉันเห็นคนจริงอยู่สองคนคนหนึ่งคือท่านผู้หญิงพุนสุขอีกคนหนึ่งคือพุทธาทาสนะครับผมโอเคครับนม่จะมาพูดอะไรวะเนี่ยน้องธรรมศาสตร์น,นั่งตรงโน้นไอชีพไอชีพก็เป็นน้องธรรมศาสตร์รุ่นนี้แหละเออไอชีพเฮียตอนเนี้ยเฮียเนี่ย ขายถังเช่าอยู่ใช่ไหมะเห็นเปิดทีวีก็เห็นอาจารย์ขายถังเช่าอยู่อาชีพมันก็เดินเข้ามาวันนั้นเราเราเราไปรวมรุ่นกันที่แชงกีลาเฮียรู้ไหมว่าสิ่งที่เฮียทำอยู่ตรงนี้เนี่ยการมาร์เก็ตติ้งเขาเรียกว่า Experience Marketing ก็คือการทำการตลาดโดยใช้ประสบการณ์ตรงอาจารย์วิเราก,ก็กินถังเช่าตรงจริงๆไม่ได้กินนะคะแต่ต้องไปเอาคนที่กินจริงๆมาเข้ารายการ แล้วเขากินแล้วก็ได้ผลยังไงอันนี้คือ Experience Marketing นะครับซึ่งเวิร์กมากเวิร์กมากเวิร์กมากขายได้เป็นเกาะเป็นกรรมไม่ใช่เป็นของอาจารย์วิลลนะคะเป็นรับจ้างรับจ้างขายของเป็นแม่ค้ารับจ้างจากไอเดียอันนี้วันนี้จะมาพูดก็คือ Experience Speech Experience Talking เอาสิ่งที่หกสิบแปดปีที่ผ่านมาตรงนี้เจออะไรมาเอามาพูด ไม่มีหลักวิชาการไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรแต่อาจจะมีความรู้สึกนะคะต้องเตรียมพิชชอร์เอาไว้ซับน้ำตาอย่างเมื่อกี้พี่ดุดอ่านบทกวีก็ต้องซับน้ำตากันไปนะครับผมนะครับเขาถามว่าจะมาพูดเรื่องอะไรไปมายังไงใช่ไหมฮะคือจริงๆนึกไม่ออกอะว่าเรามายังไงจะไปยังไง ต้องตองั้งใจพูดนี้ว่าเรามาอย่างไงแล้วเราจะไปอย่างไงนะครับเป็นเรื่องเรื่องฟังแล้วไม่มีอะไรเนาะฉันก็มาจากเย,ยวาวราชเดี๋ยวฉันก็ตายไปละตอนตายไปสัมปายพบตายไปตรงไหนฉันไม่รู้เพราะแบบที่ฉันทันไันก็มีความดีฉันทําไว้ก็มีแล้วฉันจะไปไหนฉันก็ไม่รู้นะครับอเอาเป็นว่าเอ็กซ์เปลียจริงๆเลยนะ Experience คือแม้แต่อาจารย์วิโรจจะตั้งชื่อลายเพิ่งมีลายเนี่ยนะฮะวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าเือสามสิบเนี่ยหกปดเกิดมาชาตินี้ไม่เคยใช้ลายแราเลยสอนหนังสือพวกนัก,กว่อาจารเราไม่ใช้ลายไม่ใช้นั่นเลยเช่อใช้มือถือโบราณมากเลยนะฮะกดออกกดเข้าขอบอกนะส่ง SMS ยังไม่เป็นเลยรับ SMS เเป็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ใช้ไลน์ก็เลยบอกเขาไปว่า ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยข้อมูลมันเยอะมากแต่ก็ไม่สอนให้คุณคิดนะคะคุณมีข้อมูลแต่คุณไม่มีข้อคิดฉันไม่เคยมีไอ้สิ่งนั้นเลยแต่ฉันคิดเป็นฉันไม่ต้องมีข้อมูลอีกห่วยๆตรงนั้นหรอกแต่ฉันคิดเอฉันคิดฉันเห็นอะไรมาฉันฟังอะไรมาฉันก็เอามาคิดแต่ไม่แต่ตรงนั้นคือ กระดํามาแล้วจริงว่ะพอกูมีลายขึ้นมาแม่งลายเยอะชิบหายกูลาคาญแล้วว่ะแม่งประธานโทษพูดไม่พอใจห่ <c oughs> าอะไรไม่รู้ทำให้สองสามวักูกม่ได้ข้อมูลยัดเข้ามาแล้วไม่มีเวลาให้กูคิดละ่ะเออทาให้จริงที่ปกติที่หกสิบแปดปีที่ฉันผ่านมาฉันมีเวลาคิดอย่างสบายๆแต่ตอนนี้ไม่ละมันมาทุกวันเลยแม่งมันยัดเลยใส่หัวกูยัดเข้าไปทํแล้วทให้กูไม่มีเวลาคิด มันไม่เวลาคิดแล้วสังคมไทยเราก็เหลือชาติศาสตร์ก็แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมฮะก็แม้อาจารย์รร้จะตั้งชื่อของลายนะว่าตั้งยังไงก็มีเนี่ยเด็กธรรมศาสตร์นี่แหละไอ้ปุไอ้ปุ้ยเฮียเฮียมันก็มีชื่อเสียงนะวิโลดขึ้นมาถึงนี่นะอออืจะเป็นแบบอะไรที่แบบสะเทือนมาก แล้วอยู่ดีไม่ว่าดีนะเดี๋ยวก็จะมีไอ้นุ่นเข้ามาไอ้นี่เข้ามาแล้วนะออเครองโสดมาตั้งนานแล้วจะมีผัวรอบนี้แหละอะไรประมาณนั้นก็ตั้งฉายาเสยาวมากถ้ามีหลายก็ชื่อวิรินนะฮะวิรินแล้วก็คําว่าลิมลิมแล้วก็คําว่าตั้งนะครับวิรินลิมตั้งเอ๊ะมายังไงวิรินคือตัวเองสมัยที่หลังจากหตุลาแล้วออกจากคุกแล้ว ไปเรียนธรรมาศาสตร์แล้วแล้วก็ได้รับปริญญาเกียรตินิยมแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเสด็จพระราชทานแล้วสมเด็จพระเ,เ,รพระเทพรเทรงปลดพระหัตถ์ให้แล้วนะฮะเห็นเหตุการณ์นี้หมดเลยเห็นหมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วตอนนั้นแล้วชีวิตกูจะไปทางไหนเออรับปริญญาที่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วตรงนั้นน่ะชีวิตกูจะไปทางไหนไปไม่ถูกนะฮะไปไม่ถูกก็เลยไปร้องเพลงไปร้องเพลงอยู่ปกากใต้อยู่สองปี แต่งเป็นหญิงสวยเลยค่ะแล้วเต่งแต่งเ,เป็นหญิงแล้วชื่อวิโรธได้ไหมคะไม่ได้ต้องชื่อวิริน <laughs> ชื่อวิรินพอวิรินเสร็จปั๊บลิมลิมก็จะเป็นนาแส่ของอาม่าตั้งก็คือนาสกุลเแส่ของหม่ามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิรินลิมตั้งในนี่คือสามเจเนเรชันนะคะมันสอดแมชชส์ลงไปว่าในนี่สามเจเนเรชัน ยายฉันเป็นคนสวยแม่ฉันก็สวยและฉันก็สวยมันชื่อนี้สาวสวยสามชั่วคนอยู่ในชื่อนี้นะครับแล้วก็นี่แหละเฮ้ยแค่ชื่อนี้ก็เออกูมาอย่างไงมีบอกแล้วใช่ไหมเออกูมาจากยายที่แซ่ลิ้มมาจากแม่ที่แซ่ตั้งมีที่มาแล้วใช่ไหมฮะอา่ามีที่มาแล้วชื่อ,อยังอาจารย์ร่นเกิดมาในหกสิบแปดปีนี้เกิดมาปุ๊บ ที่บ้านมีสี่ชั่วคนเลยมีอเหล่ามามีอาม,ม,มะมะีมามาแล้วก็มีอาจารย์วิโรจนอาเหล่ามานี่มัดเท้านะคะต้องคือคุณทวดคุณคุณยายทวดคือคุณยายทวดเนี่ยเป็นแม่ของคุณยายนะครับแล้วคุณยายเป็นสาวตีนโตคุณแม่เป็นสาวใส่ส้นสูงแล้ววิรินก็ใส่ทุกอย่าง ก็สี่ชั่วคนอาจารย์ว่าเราหกสิบแปดแล้ว,ลวบวกคุณสม,สมมุติว่าชั่วคนหนึ่งหนึ่งชั่วคนหนึ่งยี่สบยี่สบยี่สิบนะคะอ่ะแล้วก็บวกกันบวกคุณหกสิบแปดบวกคุณไม่อีกยี่สิบก็เท่าเลยคะ่ะแปดสิบแปดบวกคุณใหญยี่สิบคือหนึ่งร้อยกับแปดถ้าบปิบวกคุณทว,วดอีกคือหนึ100่งร้อยกับอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิถ้าเปิดบวกคุณทวดแปคือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเพราะฉะนั้น ความเป็นไปเป็นมาของวิริลิ้มตั้งนั้นผ่านมาแล้ว128ปี This is my family ถ้าจะเขียน family tree ขึ้นไป128ปีแล้ว128ปีนี้เกิดอะไรขึ้นมากมายในโลกของเราเกิดขึ้นอะไรมากมายในครอบครัวของฉันเกิดขึ้นอะไรมากมายในสังคมไทยเยอะมากเยอะมาก หนึ128่งรอยยี่สิบแปดปีอาจารย์ขาเมื่อกี้ก็ออกมาเนี่ยก็นั่งลบละหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งขณะนี้คือหนึ่งสองศูนย์หนึ่งแปดใช่ไหมคะสองศูนย์หนึ่งแปดคราวนี้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นปีที่สองหรือที่สามของรัชกาลที่หกนะครับหมายความว่าอรอห้าเนี่ยสิ้นประมาณ 1, 1, <92. S 1> 19, หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอะไรนะรอห้าไม่ถึง ไม่ถึงห้าสามนะฮเรอห้าสิ้นสอง 5, <3. S 2> ห้าสองสี่ห้าสามห้าสามถ้าไรฮะอ๋อหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมฮะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์คือรอห้าสิ้นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์รอห้าสิ้นพอเอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ปับ๊บรอหกมันขึ้นได้ใช่ไหมฮะพอขึ้นปับ 19, 11, ป๊บปัหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งปั๊บก็เป็นปีที่สองของรอหกปีนั้นก็เกิดอะไรฮะด็อกเตอร์ซุนล้มล,มละโงชิงเลยเพราะฉะนั้น ทวดอาจารย์วิโรธท่านเห็นไหมคะทันเห็นทันเห็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีทษอาจารย์วิโรธอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 11, หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห่างจากขณะนี้คือหนึ่งร้อยเกเจ็ดปีใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะงั้นทวดทวดอาจารย์วิโรธต้องเห็นใช่ไหมคะต้องเห็นนเหตุการณ์นี้แต่บังเอิญแต่บังเอิญน,นะคะในครอบครัวอาจารย์วิโรธคุณทวดคุณยายเป็นควายตาบอดคุณแม่อาจารย์วิโรธ เรียนเตียนบุดมและเรียนจุฬาค่ะส่าาวนอาจารย์มิโลด์ก็ธรรมศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นในสี่เนเรชันนี้สองเจเนชันแรกอ่านหนังสือไม่ออกก็เป็นควายตาบอดสองเนเรชันนี้ไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับผมฮะในสองเนเรชันแรกนั้นทำไมอาจารย์ว่าใช้คำว่าควายตาบอดยายนี่จะด,าด่าตอนเด็กๆนะใจทักเจอ่อบอทักเจอ้เจอปิยแช่แมงกูกันียามาแปลกๆเนี่ย ต้องเรียนหนังสือนะไม่เรียนหนังสือก็จะเป็นควายตาบอดเหมือนกันเกิดกับยายเออไม่ก็คุณยายก็จะแบบอืทั้งตีทั้งเขี้ยวเข็นนะฮะให้เรียนหนังสือนะครับผมเพราะฉะนั้นสองชั่วรุ่นแรกอ่านหนังสือไม่ออกนะครับสองชั่วหลังอ่านหนังสือออกเพราะฉะนั้นอาจารย์วิโร์ก็จะไม่เคยคุณได้ยินคุณทวดเล่าว,ว่าด็อกเตอร์ซุนล้มยังไงแต่ในบ้านก็จะมีแบงค์ของด็อกเตอร์ซุนเยอะมากเป็นหีบเลยนะ คุณตาซื้อเอาไว้เพราะดอกเตอร์สุนเคยมาระดมทุนถึงประเทศไทยนึกออกไหมฮะอิงส่วยโกยไงอยู่ตรงเก้าชั้นน่ะเออแลวตรงนั้นน่ะก็คือดอกเตอร์ุนที่ไปเปิดปัตคถาในนั้นทุกวันนี้จึงเทียกว่าซอยปัตคถาอิงส่วยโกยนั่นแหละฮะมาปักคถาตรงนั้นแล้วก็ระดมทุนเอาตรงนี้เอาไปล้มราชวงศ์ชิงแล้วก็สร้างสาธารณรัฐขึ้นมาใหม่ในสาธารณรัฐก็แพ้กับ คอมมินิสต์ไปนะคะนี่คือเหตุการณ์สำคัญทวดฉันทัานทวดทวดทัานทวดทัาน,นนะคะพอมาคุณยายคุณยายก็ย้ายมาถึงถึงเอ่อถึงเมืองไทยใช่ไหมฮะคุณยายกับคุณแม่เลยคุณยายกับคุณแม่เลยผ่านสองสี่เจ็ดห้าในประเทศไทยเลยอันนี้รู้เรื่อง,อ,งอ่ะ แม่ฉันเรียนจุลาแล้วพอสองสี่เจ็ดห้าไม่เท่าไรโกบุริก็มายึดจุลาแม่ฉันก็เลยไม่ได้เรียนออกมามีผัวซะก่อนก็ได้ชั้นมานะคะเส่งคารกครั้งที่สองเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์ใหญ่นะคะเหตุการณ์ใหญ่มากเหตุการณ์ใหญ่มากอะพอเสร็จแล้วอะไรก็อาจารย์ลูกก็เกิดมานะฮะพอเกิดมาเสร็จปุ๊บ ฉันก็เจอจอมพลปอเลยนะคะฉันก็เจอจอมพลปอเลยแต่กูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะตอนที่ฉันเด็กมากแล้วก็มาเจอจอมพลสลิดเลยโอ้ก็รู้ะอันนี้เริ่มรู้ละเมียเยอะโม้รู้แค่นี้แหละพ้าขมาแดงเออรู้แค่นี้แหละ็มาตาอะไรนะจับใครยิงเป้าเรื่อยๆนะตาอะไรนะสิบเจ็ดใช่ไหมฮะสิบเจ็ดเออแค่นี้แหละแล้วบอฉันโตๆทุกมาว้ายดีนะที่ฉันตอนนั่โตไม่ทัน ฉันโตแทนฉันโดน,นโจอมพลจอมพสลสฤษดิ์ปี้เบเป็นเมียแล้วเพราะฉันสวยเพราะฉันเกิดมาฉันอยู่กับทหารน่ะนึกออกไหมเออฉันเจอจอมพลปออะแล้วก็เจอจอมพลสฤษดิ์น่ะแล้วก็เจอจอมพลถน,นอมประพาสอ่ะแล้วก็นรงนอ่ะนันมากนะฮะนานมากนันมากแล้วจะเข้า,นนานนไปเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ด้วยนี่ใช่ไหมเด้ออะไรประมาณนั้นอะอะไรก็ไม่รู้ละลืมละ แล้วมาเจอ14ตุลาเออเฮ้ยตอนนั้นฉันอยู่ในวัยเจริญพันธ์แล้วนะถ้าฉันเสียตัวตอนนั้นฉันก็ทองนะฉันอยู่ในวัยเจริญพันธ์แล้วคือ14ตุลาใช่ไหมคะทหารหายไปแป๊บเดียวทหารหายไปแป๊บเดียวนะคะแล้วก็กลับมาใหม่เออเก็กลายเป็นสงัดชะลออยู่ใช่ไหมคะ ท่นที่ปสังกัดชาวยาอยู่ขึ้นมาปุ๊บท่านก็อยู่ในคุกพอดีนะคะแล้วก็แป๊บเดียวก็เกียงศักออกมาเกียงศักก็ปล่อยฉันนะคะพอเกียงศักเสร็จปั๊บก็มาป๋าเปมเลยเออนึ่อยไหมฮะมาตลอดชีวิตของฉันเห็นจะเดือดทหาร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 แล้วก็มาเจออะไรอีกอ่ะพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอชาติชายอีกนะก็ทหารเนาะเออเนเอกชาติชายนะก็มีด็กพลเอกมีแต่ชื่อพวกนี้ขึ้นมาไงฮะมีแต่ยศมีแต่อะไรอะไรเงี้ยก็ชื่อมาเยอะแยะ แต่มาปัจจุบันนี้ก็ยังไม่พ้นอีกนะคะก็คือพลเอกตู่นั่นเองนะครับเพราะตลอดชีวิตนั้น68ของฉันฉันอยู่กับทหารมาตลอดนะฮสงสัยตอนที่ฉันตายอ่ะฉันขึ้นเมนอ่ะนะคะคนที่มันยกฉันขึ้นไปบบก็ใส,ส่ชุดทหารมายกฉันขึ้นไปแน่เลย <laughs> 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 นี่คือประเทศไทย this is my destiny นี่คือชีวิตของฉันหรือเปล่าชีวิตของนังกระเทยคนหนึ่งหรือเปล่าที่ฉันต้องเกิดกับทหารและตายกับทหารเออนึอ,อกอนไหมคะแล้วก็ฉันผ่าน14ตุลามาผ่าน6ตุลามาผ่านอะไรอะไรอะไร,ะไรเยอะแยะมานี่คือ128ปีในแฟมิลี่ของฉัน One twenty eight years of my family and next Where is your son go? I don't have children. ต้องถามท่านแหละที่นั่งตรงนี้เพราะทุกท่านมีลูกมีหลานแล้วก็มีเหลน So where is your children? Where is your grandchildren? Where is your great grandchildren go? I don't know. ไม่รู้ไม่รู้จะไปทางไหนเออจะไปทางไหนอ,อันนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปนะครับก็ ย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้คือ e x p e r i e n c ียนที่ฉนผ่านมาหนึ่งห่หนึ่งร้อยยีิบแปดปี e x p e r i e n c ียนต่อไปนี้ที่จะพูดเนี่ยก็คือฟังมาฟังมันนะคะอย่างสองคำเนี้ยไ,ไปเยวาวราชก็ฟังอะไรมาแล้วก็ฟังนูน่นฟังนี่มาไม่มีหลักวิชาการไม่มีอะไรนะคะแล้วถ้าเผื่อสิ่งที่จะพูดต่อไปถ้าฉันผิดคนพูดก็ผิดเพราะฉันไปฟังมาไง นี่ก็แม้ <laughs> คือฉันฟังประชาชนกลุ่มนี้พูดแต่ฉันมาฟังให้ประชาก่นนี้ฟังเออเพราะฉะนั้นคนฟังก็ผิดคนถ่ายทอดก็ผิดคนพูดคนแรกก็ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ไปกินน้าชาพร้อมๆกัน <laughs> <laughs> ซึ่งฉันสั่งไว้แล้วเอถ้วยแรกขอเป็นเออร์เกรย์แล้วคั่ๆก็ขอเป็นคาร์โบม์จะได้นอนสบายสบๆ <laughs> <laughs> ฉันมีเมนูไว้แล้วนะคะอ่ะนี้ เออเนาะเอาอยัางไงดีเริ่มงงละเล่นไปไม่ถูกามมาอะไรฮะนะเพราะเราเราฟังคำสั่งมานานอะ่ะฟังจนคิดไม่เป็นแล้วอะ่ะเออแล้วก็อยู่เอออะไรก็คือชาติสตร์กษัตริย์แล้วเพราะเราอยู่สามกษัตริย์แล้วเราเราไม่มีอะไรต้อกเหนื่อจากนี้ไงอเออแล,แล้วเวลาเด็กเด็กเราไปไประชุมอะไรนะที่อะไรนะที่เออกลุ่มกลุ่มอาเซียนอะ่ะ สิบประเทศอะแล้วเด็กเราห่วยที่สุดอะเคยเคยม,สมีสถิตินี้ใช่ไหมฮะเคยมี <S <S สถิตินี้มาแล้วพว่าเด็กเราห่วยที่สุดอะเพราะเด็กเราจะออกไปพูดป๊อบเราจะออกไปเอ็กซ์เพรสป๊อบเด็กมันก็จะบอกว่าเอ้ยชาติศาสตร์กษัตริย์สอนอะไรฉันมั่งแล้วเด็กมันก็จะเอาตรงเนี้ยเออออกไปพรีเซนต์ทั่วโลกว่าเด็กเราถึงอยู่ตรงนี้อะเอ่อป๊อบมันอยู่อะไรก็อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมานานมากมานานมากน,น,ากนะครับผมอ่ะก็เป็นว่า ครอบครัวางอาจา์วิโลดผ่านระบบสมบูรณาสิทธิล่า์มาเลยอย่างร้อยเปอร์เซ็นคนคนเดียวนะครับแซ่เดียวถ้าเผื่อผลสมมุติว่าอยู่ในเมืองจีนนะก็คือเจเีียแผ่นดินนี้เป็นของบ้านนี้แซ่นี้เออราชวงศ์ถังแซ่ลีนึกออกไหมคะคนแซ่ลีเนี่ยแล้วเป็นเจ้าของชีวิตทุกๆชีวิต ราชวงศ์สุดท้ายก็คือของราชวงศ์ชิงใช่ไหมฮะนามตะกูลยาวมาไอซินเฉี่ยหลัวทุกทุกชีวิตของคนจีนเป็นของตระก,กูลไอซินเฉี่ยหลัวนี่คือระบบสมรภิสิทธิราชหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีนะ,อะของฉันเริ่มต้นจากตรงนี้เลยเลยจากตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ดกรซุนก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาอะไรเสร็จปุบ๊บว้ายอยู่ในอยู่ในรถอะ่ะไม่ได้เอาขึ้นมามีพัด อาจารย์เพิ่งไปซื้อพัดมาที่ที่กวงางโจวไปปีสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งดรซุนล้มราชวงศ์จิงคือหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะสองศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยปีปีนั้นไปถึงก็ไปจงซานจีเนียนถังเข้าไปที่กวงางโจวไปที่กวงางโจวนะคะไปที่กวงางโจวพอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกโทรก็ถามอาจารย์ดรซุนยัดเซ็นนี่คือใครแม้พี่ดุดลุดดไปพอดีเลย อาจารย์รก็ตอบเลยดเตอร์ซูนิเซนก็คือปรีดีพนมยง,งคะ่ะทุกคนร้องอ๋อจบนึกออกไหมใช่ปะทุกคนล,นออกกคนลูกทัวร์ฉันอะอ๋อจบอืมอาจารย์ได้พูดคำเดียวนะเมื่อก่อนนะพวกหนูอะฟังอู้พวกเป็นวันะกูยังไม่รู้เลยดรสุูนคือใครเอ่อก็อาจารย์ปรีดีพนมยงแล้วก็จบนะครับ คำขวัญของอาจารย์พีดีพนันมยงทุกวันนี้ไม่ใช่คำขวัญของดรสุนก็ยังเขียนอยู่บนบนอะไรนะฮะอยู่ตรงหออนุสรสถานที่กวางโจวเทียนเซาเว่ยกงเทียเอเว่ยกงนะครับเทียนแปลว่าฟ้าเซาแปลว่าใต้ฟ้าใต้ฟ้านะครับใต้ฟ้าเทียนเซาเวย่วยกงเวย่ยแบบโดย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 กงก็คือสาธารณะ ใต้ฟ้านี้โดยสาธารณะเท่ากับว่าแผ่นดินนี้เป็นของสาธารณชนซีอักษรจีนอยู่ตรงนั้นอยู่มานหนึ่งร้อยกว่าปีซึ่งได้ล้มระบบเจียเทียนเซียลงมาตรงนั้นว่าไม่ใช่เป็นของแซ่นี้เออสีอักษรจีน แหมอยู่ในรถลืมหยิบขึ้นมาเทียนเสี้ยวไว้กงแล้วฉันก็พยายามแล้วออกทีวีฉันก็เอาเอาอักษรจีนสตัวเนี้ยไปพัดหน้าทีวีแต่ <ot> ไม่มีใครรู้หรอกแต่กูก็พัดไปนึกออกไหมคะออถ้าบ่อรู้ละมึงเพราะฉะนั้นนอกจากมีการเปลี่ยนยุค เปลี่ยนสมัยเปลี่ยนความคิด mindset ในหนึ่ง้ยยสิแปปีของอาจารย์วิลโลนนี้มนุษยาชาติเรานี้มี mindset เยอะมากมี mindset มาเรื่อยเรื่อยเห็นไหม set จากเจียเทนเซียแมวละแล้วมาเทนเซียไวกงทุกวันนี้อุดมคติของดรซุนไม่สามารถปรากฏได้บนแผ่นดินจีนนะคะเพราะว่าแผ่นดินทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินจีนนั้นเป็นของพักคคอมมินิตแล้วใครจะซื้อ ท่านทราบนี่ใช่ไหมใครจะซื้อของดงคอนโดเนี่ยไม่สามารถซื้อขาดนะเออเจ็ดสิบปีก็ต้องมาเซ้งใหม่นะเออะไรมาเซ้งใหม่นะแล้วก็เออชาวนาทาเอออะไรเนี่ยทำาทํทำกินบนผืนดินนั้นอันนั้นก็จะเป็นแผ,แผ่นดินของคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะเพราะทุกอันนี้ยังไม่เป็นแต่ซี่คำนี้ไปปรากฏที่ไต้หวันครับไปปรากฏที่ไต้หวันเเเทนว่ยกง เป็นอยู่ในมือของคนใต้หวัน23ล้านคนตัวเล็กๆนะคะเล็กๆเ,เป็นเล็กๆนะเล็กๆนะอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับผมอ่ะพอเสร็จแล้วเมื่อดร์นุนล้มไปเสร็จปุ๊บราชการที่6ก็ทรงอยู่บนทะถลิงถวันอยู่บนราชบัลลังก์ทรงตกพระไทยบัลลังก์มังกรมาเป็นพันพันปีล้มลงไปแล้ว ล่มลงไปแล้วแล้วธงธงมังกรนี่หักไปเลยนะฮะหมายว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้องเต้เด็ดไหนต้องมีธงต้องมีธงมังกรไปครั้นี้รอหกบอกแล้วธงครุฑจะอยู่นานไหมเออรู้สึกถ้าเปิดจำไมนะ่นานจะมีคำพูดคำหนึ่งนะซึ่งทรงทรงตัดไว้เออตัดไว้นะฮะว่า it's going to happen สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้น but not in my time รอหกตัดไว้อย่างนี้แต่อันนี้ ไม่แน่นะอันนี้ก็สังมาอีกนะคะแล้วคนคนพูดเนี่ยมีชื่อมีแซ่ด้วยถ้าจับกูกูเอามันไปด้วย <laughs> จำได้จำได้หมดใครพูดธรรมศาสตร์นี่แหละพูด <laughs> นะคะ It's going to happen but not in my time แล้วก็จริงๆจริง,รงๆก็ไปเกิดในทรามของ his own brother ใช่ไหมคะรัชการที่เจ็ดเกิดรัชการที่เจ็ด สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับอ,อืมอืมอืม,อมโอเคมันทนี่天ว,วกงสี่คำนั้นก็ต้องถูกเอามาใช้ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยตอนนี้เป็นไหมคะเออก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ฉันอยู่บ้านแปดสิบก่อตารางวาโอเคเ,อเริ่มเป็นละฉันก็มีแล้วนะเอ่อในระดับนี้มีอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอุ้ยชังยไงต่อ ลืมไปละเจ็ด <laughs> ป๊อปอาจารย์เพิงก็มองที่มองกลับไปถึงแม่พลอยแม่พลอยอยู่ทั้งสี่แผ่นดินใช่ไหมคะ่อาจารย์วิโรจน์อยู่ทั้งสองแผ่นดินแล้วนะคะอันนี้มันแผ่นดินที่สองแล้วนะที่อาจารย์วิโรจน์อยู่มานะครับอาจารย์ก็มีป้าคนหนึ่งอะ อยู่ถึงห้าแผ่นดินเทากาลที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้ววันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะแล้วคุณป้าคนนี้เป็นคริสแล้ววันที่เนี่ยบรรจุศพเนี่ยและฉันเป็นพุธไปไปพูดในโบสถ์ไปพูดให้คุณป้าคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่มาห้าแผ่นดิน ถึงห้าแผ่นดินแม่อาจารย์วิโรจน์อยู่สองแผ่นดินคุณแม่อาจารย์วิโรจน์น่าจะเจ็ดแปดเก้าสามแผ่นดินเอ่อคุณแม่น่าสามแผ่นดินคุณยายน่าจะสี่แผ่นดินหกเจ็ดแปดเก้าเอ่อคุณยายน่าหกเจ็ดแปดเก้าคุณทวดห้าแผ่นดินคุณทวดน่าจะถึงอ่ารัชกาลที่ห้าทัานรัชกาลที่ห้าก็คือปลายปลายชูสีไทยเฮาไงสิ้นเกือบพร้อมๆกันเลยนะรอห้ากับชูสีไทยเฮาเกือบพร้อมๆอมกันเลยนะออนี่แหละ ทวดฉันนะห้าแผ่นดินห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนี่แหละเออแล้วยังไงต่อพอเสร็จแล้วนะครับเมื่อเกิดไมเซ็ตขึ้นมาอย่างนี้ว่าใต้ฟ้านี้แผ่นดินใต้ฟ้าไม่ใช่ใต้ล่านะใต้ล่าคืออยู่ใต้ดินนะ แปลผิดหมดเลยอีีคนแปลเนี่ยซีซัวแปลและอีพกคนเนี่ยก็ชีซเสวโอ้ตายล่าอย่างพยังเก่งได้มึงอยู่ใต้ดินเหรอมึงเออใต้ล่าแบบใต้ดินเออต้องใต้ฟ้า,าออเออต้องใต้ฟ้าเทียนเทียนเี่ยงไทีแองงไะเออต้องใต้ฟ้านะครับผมไอเดียอันนี้ก็มาแล้วก็มาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไอเดียนี้มันก็เกิดขึ้นกับทุกๆประเทศนะมันกเกิดขึ้นต่าง ฝรั่งเศสหนึ่งเจ็ดแปดเกใช่ไหมฮะ,อ,ะอเมริกาก็คือทีปาร์ตี้นะครับใครไปดูจ um ูเมนจีทางจูเมนจี้จูเมนจีจูเมนจีไปดูนะจูเมนจี้สนุกมากเลยอีอีเด็กผมหยิกไปช่วยอีอีอีไอ,อ,อเด็กผิวดำช่วยมันทำแต่ช่วยมันทำรายงานอะเกี่ยวเรื่องอะไรนะเอ่อ the ะ e s t เอ่อ s ว i อ m i g r ก t i o n การอพยพไปทางทิศตะวันตกแล้วก็รายงานนี่เริ่มตั้งแต่ทีปาร์ตี้มาเริ่มตั้งแต่การปฏิวัติแยกออกมาจากเอ่ออะไรฮนะ อังกฤษเออเห็นมาเห็นมาทุกวินาทีเลยนะคะคุณไปดูหนังคุณอ๋อเออเออก็มีเรื่องอย่างนี้มาก็จะมีที่มาที่มาที่มาแล้วก็ที่ไปที่ไปที่ไปนะครับเันสิ่งนี้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากเนาะมันเป็นสิ่งที่มันน่าจะตายไปแล้วชื่อมันอะเป็นของตายนะชื่อมันเป็นของตายไปแล้วอะเน่าไปแล้วอะแต่แม่งมีชีวิตมันมีชีวิตแล้วมันเกิดใหม่เพราะมันเกิดใหม่เนี่ยแล้วมันของที่ตายไปแล้วมันสามารถมาผักเอาสิ่งที่มีชีวิต ทำให้มันไปต่อได้เออแล้วไอ้สิ่งนี้เนี่ยนะมันมีการอ v ว l ลูเอชันตัวของมันเองมีการอิวัเอชตัวมันเอง e อิวัเอชอืมเฮ้ยยุคนึงเป็นอย่างนี้อีกยุคนึงเป็นนี้อีกยุคนึงเป็นนี้อีกยุคนึงเป็นอย่างนี้น,น,น,นะครับแล้วสิ่งนี้มีอารมณ์ในยุคหนึ่งบอกว่ารักมาโคตรรักอีกยุคหนึ่งบอกว่าอุ้ยห่งสวยที่รักไปนะเนี่ยห่งสวยสิ่งนี้คือ history สิ่งนี้คือประวัติศาสตร์ คำว่าปรัติศาสตร์คือสิ่งที่ตายแล้วใช่ไหมทุกคนฟังแล้วตายแล้วอะตอนนี้ฉันจบประวัติศาสตร์มาใหม่ถือปริญญาแล้วไปสมัครงานอะแม่งม่ใครคนเอาเลยวะ่ะมึงถือของตายมาทําไม <laughs> บริษัทกูเพิ่งเซ็ตกูเพิ่งอะไรสตาร์ทอัพมึงมาแท่งกูอินนี้มึงไปไกลๆลืมนะ history เป็นของตายแล้วอัป,ปมงคลไม่ควรแต่มันไม่ตายมันจะก่อเกิดอีก มันที่ตายไปแล้วเนี่ยพักเอาคนที่ไม่ตายเนี่ยเดินต่อเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่พี่ดุกตายไปแล้วแต่แรงเยอะนะแต่ยังมีแรงอยู่นะก็ต้องผักให้พวกเราเดินต่อไปนะครับจริงไหมนี่คือ history คือ history แต่สิ่งหนึ่งที่สังคมนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งโอเคเมื่อกี้บอกเราบอกถึงถึงยุคใหญ่ๆแล้วยุคใหญ่ๆอันนี้เขาเขาบอก สิงจุมจมงจ๋มจิม๋มสิงจุ๋มจิ๋มฉันก็ไม่เข้าใจสามทรราชออกจากประเทศไทยแล้วหนังเซพิมพทุกฉบับเรียกสามทรราช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 ในที่สุดกลับมานั่งโกรธตายสังคมไทยเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมันมันเป็นเรื่องเหมือนเราเราเล่นอะเนี่ยวีแชทกันนะนึกออกไหม ยุคหนึ่งถูกเรียกว่าทอราชานักซอพิมพ์ทุกฉบับลงเป็นอะไรนะฮะลงเป็นมติเดียวกันเลยว่าเรียกชื่อเดียวกันเลยนะครับในที่สุดเขากลับมานั่งโกรธตายอะ่ะตอนตายนั่งอยู่ในโกรดอะเออมันคืออะไรงงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในในบ้านนี้เมืองน,นี้สิ่งที่ฉันเห็นมามันมันยังไงมันยังไง สิบสี่ตุลาหกตุลาหายไปไหนไม่ค่อยมีคนคาดแตะเลยนะไม่เคยพูดเลยนะเออรัฐบาลไหนเนี่ยมันพูดนะแม้แต่เฮียแมวขึ้นมาเช่อว,ว่าเฮียแมวน่าจะพูดเยอะๆนะเฮียแมวก็เปล่าเออเฮียแมวก็เปล่ามันเหมือนกับว่าพูดไม่ถูก invisible power something นะครับมีพลังที่เรามองไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างเออ อยู่ในสามกลไกอันนั้นนะฮะสามกลนะไกนั้นนะสามกลไกนั้นนะซึ่งมีพลังเยอะมากฉันก็ไม่รู้ทำให้ชื่อปีดีพนมยงหายแล้วนะหวยอุ้งปากกอนหายแล้วนะคุณสุขนี่หายแล้วนะท่านผู้ชมคุณสุขนี่ชื่อหายแล้วนะพวกเนี้ยหายหมดแล้วนะเด็กๆม่รู้จักแล้วนะ,ะมันเริ่มหายมันเริ่มหายละมันเริ่มหายมันเป็นการจงใจให้หายหรือไม่จงใจให้หายเออ มันเป็นเรื่องที่จะต้องไม่รู้อุ๊ยพูดแล้วเครียดนะคะพูดแล้วหิวนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีน้ำชารอฉันกินอยู่ไปกินในอะไรกองทหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนะครับ14ตุลาหลายๆคนถามอาจารย์นิโรธโดยเฉพาะเด็กอะไรอย่างเงี้ย14ตุลาคืออะไร แล้วก็หกตุลาคืออะไรพฤษภาธมินคืออะไรนะครับเออโอเคอาจารย์ก็ตอบเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวนะว่าสิบจตุลานี่เพียวมากเป็นอะไรที่เพียวนะบริสุทธิ์เนาะเพียวจริงๆเลยโอเคมันมีผู้นำนักศึกษานำหน้าอยู่อะไรนำหน้าอยู่เนี่ยออกมาละเพราะอย่างที่อาจารย์รุ่นวีพูดเนี่ยฉันเกิดมาฉันจะกับจ,จอมพลปอเลยนะคะเชิญสิคะ เชิญมาสวมหมวกแล้วก็ทําทุกสิ่งอย่างให้เป็นไทยจากอะไรอะไรที่ความเป็นไทยไม่เด่นก็ต้องเอาเป็นไทยออกมาให้ได้เอาเส้นเล็กเอาไปผัดผัดผัดแล้วก็ใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแหง้งใส่กุ้ช่ายใส่เต่าแก <c ười> ใส่ไชปโป่กลายเป็นผัดไทยเพราะผัดไทยเนะี่ยเกิดจากจมจำผลปอจำผลปอสร้างอะไรที่เป็นไทยขึ้นมาเราอยู่กับตรงนี้เยอะมากเยอะ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 จน ไม่ไหวแล้วเ็าต้องออกมากันถึงห้าแสนคนเนาะเออห้าแสนคนตรงนั้นเพียวมากไม่เพียวมากอ่ะโอเคตรงนี้บริสุทธิ์มากทุกคนแต่ในเมื่อมันบริสุทธิ์แต่ทำไมมันเป็น,ปนสนียดอยู่บางสิ่งบางอย่างมันพูดปุบ๊บมันสนียดกับอะไรบางอย่างแล้วมันหลายหลายคนพูดไม่เต็มปากหลายหลายคนไม่ไม่อยากจะพูดหลายหลายคนไม่ให้พูดเออ พูดแล้วกูไม่อยู่นี่อเหไหมคะสิ่งที่เพียวอ่ะบริสุทธิ์มากอะบริสุทธิ์จริงๆเลยอะมันออกมาแบบอืเหมือนกับลาวาที่มันปะทุเองนะคะไม่มีใครไปไปกระทุงหรอกค่ะใครไปทุงอากงได้ไหมอากงทางวันนี้อยู่ที่อยู่ที่บาหลีใช่ไหมคะมีใครได้ไหมเอาไม้กวาดไปกระทุงเฮ้ยมึงมึงทุกทีมันไม่ได้นะคะเออ สุนามิมันเป็นสุนามิมาเองสุมามิเป็นเป็นบังเกิดธรรมชาติไม่ใช่เป็น man-made เพราะฉะนั้น14ตุลา is not a man-made incident มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมา very spontaneous มันออกมาจริงๆเลยออกมาจริงๆเลยอะ ออกมาแล้วทำยังไงรีบตั้งเลยนะคะรีบตั้งสภาสนามมารีบร่างรัฐมนูญเลยแล้วอาจารย์คึกฤทธ์ก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นนายกนะครับสิบแปดเสียงก็เป็นปเป็นนายกตาอิจินามันกัดกันตาอยู่ก็เอาไปแดกนะคะ <laughs> เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยน่ารักดีอาจารย์คึกฤทธิ์แล้วฉันเป็นคนที่เรียนวิชาอารยธรรมไทยกับอาจารย์คึกฤทธิ์เป็น คนสุดท้ายเป็นรุ่นสุดท้ายที่อาจารย์คึกฤทธิ์สอนวิชานี้ที่หอเล็กธรรมศาสตร์สมัยที่หอเล็กธรรมศาสตร์ยังเป็นสองชั้นอยู่นะครับอาจารย์เราจะต้องไปเรียนวิชาน,นึงอ่ะอยู่ตรงตึกตึกโดมเออตึกโน้นอ่ะตึกเซรัศาสตร์แล้วพอเรียนจบปุ๊บต้องวิ่งมาฉันต้องวิ่งผัดสี่ร้อยเมตรหญิงวิ่งมาที่หอเล็กพอฉันวิ่งมาถึงนะแม่งเต็มแล้วทําไงฉันขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วก็นั่งแถวหลังสุดนึกออกไหมคะแล้วอาจารย์แล้วก็โอ้ยเด็กนะไม่ว่าเด็กสมัยไหนนะเหมือนกันหมดเลยว่ะ ตอนฉันเป็นเด็กนี่นะแม่มันอยู่ตรงไหนเด็กมันอยู่มันจะคุยมันจะคุยมันจะแบบเด็กสมัยนี้ก็เป็นเออเป็นทุกขึ้นมาเะรจเป็นเด็กมันก็จะเจียวเจ้าอู้พอเข้าไปถึงนะอุ้ยหูกูจะแตกคนคิดดูสมัยนั้นอ่ะหนึ่งเจ็ร้อยคนกี่ร้อยคนอ่ะนี่อัดอยู่ในห้าสี่ห้าร้อยคนอัดอยู่ในหอเล็กอ่ะแล้วเป็นเด็กเด็กอ่ะแล้วเสียงอ่ะเสียงพอเข้าไปถึงแบบไม่ไหวอาชก็นั่งแถวหลังสุดเลยนะสักพักหนึ่งเฮ้ยเสียงก็ค่อยเงียบว่ะ มันเงียบมาจากข้างล่างนะมันเงียบนะมันเงียบเงียบเงียบแล้วข้างหลังสุดเราไม่เห็นอะไรนึกออกมาอะไรก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นเห็นแต่เวทีเท่านั้นเองเงียบ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 จนหัวขาวๆโผล่ขึ้นมาเวทีเสร็จป๊อกเงียบลงหมดเลยนั่นก็คกฤเธิ์เป็นอ้าเป็นอะไรที่สวยงามไม่ต้องมาตะโกนเข้าแถวเออไม่ต้อง ไม่ต้องมาคอมแมนไม่ต้องเดอร์นั่นคือบารมีนั่นคือบารมีนะฮะเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินเดินเดินแล้วอยู่ดีหัวขาวๆโผล่มาตรงนั้นอะแล้วท่านก็ขึ้นพลึบแล้วก็นั่งแบบอืมกิบท่านที่เลยนะฮะแล้วก็ค่อยเงียบเงียบเงียบยัข้างล่างก็เงียบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นเยเงียบ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 แล้วก็อืมเพราะท่านจะต้องเดินเดินจากหลังข้างหลังสุดของ ชั้นล่างใช่ไหมฮะแล้วก็เดินมาใครเห็นปุ๊บก็ยังเงียบเป็นแถว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 ,แถวโอเคนะครับครึกเลยก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่ะละเมื่อเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเรามีการเลือกตั้งแล้วเลื่องอะไรกันแล้ว where we go เราจะไปทางไหนหลังสิบสี่ตุลาเราก็จะเกิด question อันนี้แล้วเราจะไปทางไหนในขณะนั้นพวกเราเป็นเด็ก นะครับเราเป็นเด็กแล้วก็จะมีพวกผู้ใหญ่ขณะนั้นมีสองทางที่แบอยู่ข้างหน้าเราทางหนึ่งคือเสรีประชาธิปไตยอีกทางหนึ่งคือจะเป็นคอมมิวนิสต์แบบเหมาจ๋าเลยนะครับเหมาจ๋าเลยแล้วก็เหมาพูดบอกว่าเอออะไรนะยากในสังคมนิยมยังหอมหวานกว่าต้นกล้าของทุนนิยม ฟังแล้วเลดนะคะกรรมกรชาวนาจะต้องนคนที่สร้างโลกสังเกตไหมวันนี้อาจารย์ว่าใส่ชุดอะไรมาบลูคอลลานะคะน,นี่คือสิ่งที่โอ้โหตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นเมืองจีนแต่ข่าวดีๆมาเยอะมากข่าวดีๆมาเยอะมาก ไม่มีการกดขี่ไม่มีชนชัน้นไม่มีน้นไม่มีนี่ืุชาระพัดมีแต่ข่าวมีดต่ข่าวแต่อีกโลกหนึ่งเห็นกระตาสัมผัสได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้แล้วยังมีความเฮีย้ยปรากฏอีกเวียดนามมิสวสงครามอินโดจีนอยู่ตรงนั้นแล้วเรามี just m a c อยู่ในประเทศไทยเรามีทันทัพอยู่ประเทศไทยเรามีเอ่อท,ท,ทออี่ที่พัทยาไอไม่ใช่ที่พัทยานะ อุตภเาในประเทศไทยใช่ไหมคะแม้แต่ถนนสายอะไรนะฮะแม้แต่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือถนนอับอบนวดที่ต้องรีบเปิดขึ้นมาเพื่อจะรับรองเศรษฐกิจที่อเมริกันมาเป็นประเทศไทยของเราก็าเป็นถนนกะรีนั่นเองนี่คือความเฮี้ยที่เราเห็นใช่ไหมฮะแล้วคุณว่าแล้วเด็กยุคนั้นจะเลือกอะไรเออใช่ไหมคะใช่ไหมคะ เด็กที่ออกมาเดินขบวนไล่สามทรราชออกไปแล้วชาติศาตสาตร์กษัตริย์อยู่ครบนะครับเราเ็ยให้ประเทศไทยเราไปทางไหนสองทางต่อหน้าแล้วเลยไปทางไหนขณะเดียวกันมันก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยที่ปารีสมีขบวนปารีสไง มีปะมีคอมมูลปารีสขึ้นมามีอะไรอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากนะครับมีลทัทธิเอังเทนาชิงนะครับลทัทธินานาชาติขึ้นมา everything <c oughs> อยู่ตรงนั้นอาจารย์วิโรจน์วันนี้ขอบบอกว่าเป็นพูดใน Experience ส่วนตัวเคยมาพูดที่นี่พูดกับพวกโดมธรรมศาสตร์แล้วฉันพูดอย่างนี้พุกคนโกรธกริ้วมากบอกว่าวิโรจน์จะพูดอย่างนี้ได้ยังไง พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเออฉันก็งงฉันก็งงฉันก็งงนะฉันก็งงนะเกิดประชาโทรสาขึ้นมาละฉันก็กลัวว่าฉันพูดต่อเดี๋ยวรองเท้ามันจะบินมาเขาเลยต้องประกาศแบบว่าสิ่งที่ฉันพูดคือฉันพูดสําหรับตัวฉันเองฉันคิดอย่างนั้นของฉันจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่อาจารย์วิเชียพูดอยู่ตรงนี้คือพูดจากวิโรตั้งวานิชไม่ได้พูดจากดมดมใจไม่ได้พูดจากขบวนการนักศึกษา I was a communist. I choose communist. ฉันเลือกฉันเลือกวิธีทางของคอมมิวนิสต์ฉันเลือกครับฉันเลือกจริงๆเลือกจริงๆจ,จ,จะจะผลักประเทศนี้ให้ไปจริงๆแล้วฉันเป็นคนลุกขึ้นมาทำเหตุการณ์ก็คือเผาวันคดีที่หอใหญ่เออฉันทำฉันทำแต่คนอื่นทำหรือเปล่าไม่รู้ทงใช้วินิจฉะกุณทำหรือเาไม่รู้ไปถามเขาเอง นะะคสุรชาติบำรุงสุขทําหรือเปล่าไม่รู้ไปถามเขาเองเพราะฉันพูดแทนคนพวกนี้ไม่ได้เพราะฉันพูดแทนแล้วเดี๋ยวพวกอืมมาละมาละแม่งด่ากูชิบหอยแต่กูก็ถามกลับไปละเฮียได้ตอนที่มึงทำมันคืออะไรโอเคเชื่อไหมครับหลังจากเหตุการณ์6ตุลา อาจารย์รอดเก็บตัวยี่สิบปีนะฉันเก็บตัวยี่สิบปีฉันคิดอยู่ยี่สิบปีว่าสิ่งที่ฉันทำมาคืออะไรกว่าฉันวันนั้นกล้าจะเดินเข้าไปจอยโดมลงใจที่นี่เลยในในหอประชุมใหญ่ตรงนั้นนะ่ะเออในหอมีอันใหญ่ๆอันนั้นอนะ่ะยี่สิบปีให้หลังหลังจากออกจากคุกแล้วหลอย่างที่ฉันไปร้องเพลงแล้วฉันไปนเรียนอะไรอะไรแล้วฉันถึงบอกเมื่อฉันเคลียร์ตัวเองเสร็จ ฉันก็ออกมาเลยแล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่ฉันประกาศว่าฉันเคยเป็นคอมมิวนิสต์ I used to be a communist I used to be รักเขามากอะไรเขามากแต่เมื่อตอนที่ฉันไปเรียนปักกิง่งโอ้โหตกใจเสียแรงที่กูไปติดคุกเพื่อมึงเสียแรง นะคะก็โอเคเตาไม่เป็นไรพตุลาตายไปเยอะสมัยนี้ต้องเป่านกหวีถ้าเกิดตายชักก่าจะเอาเลกคนออกมาใช่ไหมสมัยก่อนไม่ต้องเลยนะแค่ฉันขึ้นเวทีจับไมโครโฟนขึ้นมาแค่เราร้องราทําเพลงป๊บคนมาเป็นหมื่นทันทีนั่นคือพลังในยุคนั้นเป็นพลังในยุคนั้นนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเมื่อเหตุการณ์ตรงนั้น ประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันจะมีคู่ขัดแยง้งคีคู่ขัดแย้งนะคะคู่ขัดแยง้งในช่วงนั้นก็คือคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยแล้วจาร์มิโรดอยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วในที่สุดฝ่ายคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ลงไปนะครับฝ่ายพ่ายแพ้ลงไปพ่ายแพ้ด้วยเกียงสักป,ป้าเปลมด้วยนะ,ป,ะป้าเปลมด้วยนะชาวริตด้วยนะแล้วก็สายหยุดเกิดผลพวกนี้อยู่สายโกพิราา ส่วนสุดสายแทมัสดินเออพวกนี้เป็นเหยี่ยวพวกเหยี่ยวก็คือบอกว่าในคุกยิงเป้าแม่งเลยนะคะยิงเป้าแม่งเลยนะคะส่วนในปา่เาเผาไม่ให้ตายห่าหมดนี่คือพวกเหย่่ยวแต่พอมาถึงนกพิราบสายหยุดเกิดผลบอกว่าไม่ได้เกียงศักดิ์ชนมันบอกว่าไม่ได้เปรมดินนาสุรานนท์บอกว่าไม่ได้ชวริตบอกว่าไม่ได้ในคุกต้องปล่อยออกมา ในป่าต้องเจ้าอันเจ้าอันก็คือไปรับกลับมาสร้างสันติสุขในแผ่นดินรับกลับมาสู่สันติสุขเ,เจ้าอันต้องเจ้าอันกลับมานะครับในสุดนกพิราบชนะนะครับคิงภูมิพลเป็นผู้เป็นทรงเป็นประมุขที่ทรงพระมราพิธทยในการแอมเนสตีตรงนั้นใช่ไหมฮะรู้สึกมันรู้สึกจะรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีมีนักข่าวต่างประเทศมา มาถามให้นเยอะมากและอาจารย์เล้กก็ thank you ไปทุกอย่างเลยและะ้วนักข่าบอกว่า you forgot to thank one one person who King ูมิพลโ h yes o oh, thank you <laughs> yes thank you โอเคนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ออกมาแล้วหลังจากนั้นแล้วคำวนน่า community ตายไปจากประเทศไทยนะตายอย่างสนิทเลยนะ พรรคคอมมิวนิสต์ก็ดับลงไปเลยดับลงไปจริงๆดับลงไปจริงๆเหลืออยู่ทางเดียวเท่านั้นเองทางเดียวที่ประเทศไทยจะไปได้ก็คือประชาธิป,ปไตยจะต้องเลือกตั้งจะต้องกลายเป็นกระแสหลักขึ้นมาแล้วในกระแสอันนี้ในกระแสอันนี้ก็จะมีกลไกสามกลไกชาติสร์กษัตริย์มาด้วย มีกลไกที่สี่มิลิเตอรี่ทหารมาด้วยนะคะก็มีมาด้วยมีมาอย่างนี้มาด้วยนะ,ะนี่นี่กระแสหลักละกระแสหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้คําว่าคอมมินิตไม่มีแล้วไม่ต้องพูดถึงละเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่รอดใส่วันนี้ใส่นี้มาก็คือใส่มาอําลานะคะใส่มาอําลาในอุดมการณ์ที่จะสู้ค้อนเขียวไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ในหัวใจ ยังเป็นจัดยังต้องดูแลกรรมกรชาวนายังเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมดูแลในฐานะนี้แล้วนะคือคือคือเปลี่ยนกันแล้วนะนึกออกไหมฮะมันเปลี่ยนเพราะวันนี้ใส่เสื้อชุดนี้มาคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มนะครับว่าไม่ได้ทิ้งกรรมกรไปไหนไม่ได้ทิ้งชาวนาไปไหนยังเอื้ออาทรอยู่แต่ไม่ได้ด้วยอุดมคติอันนั้นแล้วนะครับไม่ได้ด้วยอุดมคติอนั้นแล้ว แต่ในโลกของเราคอมมิวนิสต์ยังไม่ดับสนิทนะคะในเนปาเนยังมีอยู่พวกเหมาอีสไงเออขึ้นมาเป็นเนี่ยกันสู้กันอยู่เลยเออถ้าเผื่อเหมาอีสขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่ะละมันก็มาจับมือกับจีนละแต่ถ้าแบบอีกฝ่ายนึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บอ่ะละมันก็มาจับมือกับอินเดียละส่งอินเดียก็ต้องลิงก์ต่อไปถึงอเมริกาละเออนะฮะเพราะฉะนั้นพักการเมืองต่างๆเนี่ยในเนปาเนยังมีอยู่ในในโลกเราก็ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่หลายอยู่หลายประเทศเนาะ มีหลายประเทศเพราะฉะนั้นคอมมิวน,นิสต์นี่ยังไม่ตายไปจากประวัติศาสตร์นะครับ it's not dead from the history completely not yet นะครับยังยังไม่ตายโอเคเมื่อเราอยู่เส้นทางนี้แล้วทำยังไงดีเส้นทางนี้แ้้เป็นยังไงถ้าเผื่อเรานึกถึง19ปีนี้18แล้วใช่ไหมฮะ2 6ตุลา19นี่คือ18เุื่องอีกกี่ปีแล้ววะมันจะ เทเรนะสี่ปีหน้าครบสี่สิบปีใช่ไหมอะไรนะปีที่แล้วครบสี่สิบแล้วนะฮะปีที่แล้วครบสี่สิบแล้วใช่หรองงงงอใช่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 ไอนหนึ่งเก้ามันมันของพศเออเออ,อติงตองหนึ่งหกเออหนึ่ง,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 งต้อง สองสองศูนย์หนึ่งหกสองศูนย์หนึ่งครบร้อยปีครบสี่สิบปีแล้วขนานี้สีิบเอ็ดใช่ไหมฮะและปีหน้าสี่สิบสองในสี่สองปีนี้คนไทยเราเลือกแล้วนะคนไทยเราเลือกแล้วตั้งแต่หกตุลาตรงนั้นเลยว่าเราจะไปทางไหนแล้ว no return แล้ว no return หมดไว้ได้ยังครับอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมฮะว่าแต่แล้วจริงๆพูดได้แค่ครึ่งเดียวเนองนะ ในวันนี้กล้ามาพูดแล้วกล้ามาให้เขาเชิญฉันไม่กินน้ำชาเลย44ี่สิบสี่มาเลยฉันอยากจะไปกินฟรีจังเพราะฉันไปสั่งทีนก็การหน้าห้าหกสิบาทยังไงก็ตามบิ๊กตู่ยังไงก็ตามร่างร,รัฐมนูญยังไงก็ตามนะครับอยู่ในอำนาจยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างรบรถแมพต้องไปสู่การเลือกตั้ง ทุกวันนี้บิ๊กตู่กล้าพูดไหมว่าไม่เลือกตั้งเคยพูดไหมว่าไม่เลือกตั้งไม่แต่พูดว่ายังไม่มีคำว่ายังมาเพราะฉะนั้นสตรีมเดียวกระแสดเดียวของสังคมไทยคือต้องกระแสนี้เท่านั้นเท่านั้นจะต้องไปเท่านั้นแต่ใครจะเป็นนายกข้างหน้าคือไม่รู้ ซึ่งมีการเตรียมตัวมากๆในการร่างร่างรัฐมน,นูญว่าให้ใครบางคนไปเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นกระแสของเสรีประชาธิปไตยมันมาแรงมากมันมาแรงมาก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 แล้วไม่ไม่สามารถแล้วนะแล้วไม่สามารถแล้วนะเออไม่สามารถที่จะแบบ เบี่ยงเบี่ยงไปทางอื่นแล้วและประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะเอาระบบคอมพิวตอร์มาใช้ได้แต่มีอีกกสแสนหนึ่งขึ้นมาว่าเราจะไปทางไหนทําไมไม่เอาแบบจีนน่ะเออเฮ้ยจีนแม่งแบบเออพักเดียวไว้ทุกอย่างเป็นของแท้คอมหมดแท้คอมมิวเิอต์เออใช่ไหมแต่เศรษฐกิจแม่งโคตรจเจริญเลยใช่ไหมปีปีแรกที่จะเกิดเอออโอลิมปิกที่เมืองจีนคือหนึ่ง 2508ปี2508จีนคอมมิวน,นิสต์พยายามจะพูดตลอดวันนะครับบอกว่านี่คือ30ปีอ a m i l e s t o n e for 30 a r rise of c h i n นมา30ปีแล้วปี2008เป็นปีที่จีนลุกขึ้นมาให้โลกวิทเนสท์ว่าจีนเป็นเจ้าภาพ Host the Olympic g a m e s host the o l y อ p i c g a m e เกม2008นะครับ2008จีนไปแบบนั่นมากนั่นมากแต่พอ มันเป็นอะไรที่โลกกําลังมองนะถ้าเผื่อระบบอิประชาธิปไตยนี้ไม่เวิร์กเวิร์กไหมฉันก็ว่าบางทีมันก็ไม่เวิร์กนะดูสิอยู่ดีอีทํามมาได้ยังไงอะระบบนี้แม่งคนในอีทัม้มคนบ้าขึ้นมาเป็นเป็นมาที่เป็นดีโลกคนบ้าที่จะมากดปุ่มกดปุ่มประมนูอะอซึ่ง on my table the new k e y b o a d s on my table น <laughs> ี่ไงพัน ปัจจุบันนี้ในระบบของโลกเขาบอกเลยนะไม่มีอะไรดีหรอกไม่มีอะไรดีเพอร์เฟกต์รอยเปอร์เซนนะคะแต่ของเขาอะเท่าที่มีอันเนี้ยเก๋สุดเท่านั้นเองคือดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาไม่ใช่ดีสมบูรณ์นะไม่ใช่ดีสมบูรณ์นะอ่ะเรากลับไปหาที่จีนจีนใหม่ หลังจาก2008ปละอะไรมาเรื่อยๆเๆยๆอะพอขึ้น2อง1 2 0ย์หึ่นึองศจะจาก Rise of China มีอีกคำหนึ่งเข้ามาแทนที่เลยก็คือตกลงจีนจะ soft landing หรือว่า hard landing เคยได้ยินไหมตกลงเศรษฐกิจจีนมันจะลงมาแบบ soft soft หรือแม่งจะลงแบบ crash ลงมา hard landing หรือ soft landing อ่ะอ่ะแสดงว่ามันเออเลอร์แล้วใช่ไหม มันเออ o r เลยใช่ไหมเอ่อซอฟต์แลนดิ้งหรือว่าฮาร์ดแลนดิ้งอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์่วงจุย้ยเอา่วงจุ้ยมาพูดสองปีสองพันอาจารย์วิโลธตามสมเด็จพระนางเจ้าตามเสด็จไปเมืองจีนอุย๊ยตอนนั้นฉันฉันเป็นนางในนะคะคุณขึ้นมอเม่ขึ้นมอม,มากมมมเป็นคนโปรดเลย น,นนันนี่เห็นความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตวบระบรมชินีนาถนะครับปัจจุบันนี้จะต้องเป็นคิงส์มัมใช่ไหมคะทุกวันนี้คือคิงส์มัมนะฮะเป็นคิงส์มัมยิ่งใหญ่จริงๆตอนนั้นเห็นนะครับก่อนจะไปก็จะมีคนบอกว่านี่อาจารย์วิโรธเาอรู้ไหมฮวงจุ้ยยุคเจดหมุนเข้าสู่ยุค8ดแล้วยุคเจดก็คืออยู่ทางที่ตะวันตกเข้ายุคแแล้วเข้าสู่ตะวันออก แล้วมันจะอยู่แถวแถวเสี่ยงไห้อไอ้เราก็ตอแหลหรือเปล่าฉันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่พอ2001ตามเสด็จคือปี2000ใช่ไหมฮะปี2000สมเด็จพระนางเจ้าเด็ดแทนคิงหลอเก้าเด็ดแทนคิงหลอเก้านะคย์ห2001เกิดในวันวันเวอร์เท็ดล่มลงมาเลยอ้ยจริงจริงจริงแต่วันตกล่มแล้วแต่วันออกกันมันจะขึ้นหอไข่มุกขึ้นมาเลยอะเรืออไมะ หอไขมุกขึ้นมาแทนอีอิตึกเวิร์ดเทรดอ่ะแล้วก็แล้วก็วกอะไรกวางเจ้า,ทาวเทวะก็ขึ้นมา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 โซเทว์ก็ขึ้นมาโตเกียวเออที่ตะวันออกกำลังบ,บูมบูมบูมขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยจริงว่ะจริงว่ะจริงว่ะเราเชื่อฮวงจุ้ยฟังไว้นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชื่อแล้วอย่างมงาย <laughs> <laughs> อาะคราวนี้นี่คือยุคแปดนึกออกไหมยุคแปดยุคแปดเนี่ยก็มา 8, เรื่อยๆมา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 ขณะนี้จะเข้ายุคเก้าแหละ ยุคเก้าแข้ายุคเก้ากแลนะคะยุคเก้าเนี่ยจะมาเต็มสตีมคือสองห้าหกห้าสองห้าหกห้านะครับสองห้าหกห้าจะเต็มสตีมแล้วห่วงจุ้ยบอกเลยยุคเก้านั้นจะย้ายจากตะวันออกไปสู่ยุโรปขณะนี้ลีกาเซงไปแล้วลีกาเซงขายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองจีนหมดแล้วก็ย้ายทรัพย์สินทั้งหมดเข้ายุโรป เด็กเซงไปแล้วนะนี่คือหกหนึ่งใช่ไหมฮะหกหนึ่งแล้วก็ยุคเก้านั่คือปีหกห้าอนี้หกห้าเนี่ยทัางตั้งไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เมืองจีนที่พูดวันนี้ก็คือว่าระบบจีนนั้นเออเลอร์เออเลอร์นะครับไม่飒แล้วก็คนที่ต่อซูเปอรฮีโร่ไรก็ตายในคุกอะใช่ไหมฮะหลิวเสี่ยวปงวไงเพิ่งตายไปเนี่ยเออใช่ไหมเมียก็เองก็งถูกคุมขังอยู่อะไรเงี้ยนะคะโอเค มาพูดตรงนี้แล้วยังไงเสียเมืองไทยเราต้องมุ่งสู่ไปอยู่ทางนี้เป็นมายังไงบ้านฉันเป็นมาแล้วแล้วต่อไปนี้ลูกหลานเราจะเป็นไปยังไงก็อย่างที่เมื่อกี้พูดแล้วฮะยังไงก็ต้องไปทางนี้แม้แต่บิ๊กตู่44ขนาดไหนบิ๊กตู่เขาต้องผลักให้เลือกตั้งให้ได้แต่เลือกอย่างไรเออบิ๊กตู่ไม่เคยขวางการเลือกตั้งหนาะไม่กล้านะไม่กล้ายกเลิกหนาะ เออไม่กล้าน,นะและที่สําคัญที่สุดทัมมิ่งมันตลกมากพอพิกตัวไปคุยกับทัมกับมาเสร็จป,ปุ๊บพิกตัวประกาศเลยเราจะเลือกตั้งพระจ,จิปีหน้าหลังจากคุยกับทัมกับมาโดนอีทัมท,ทำไรบ่าวะ <laughs> เออเห็นไหมทัมมิ่งมันแปลกไงทัมมิ่งมันแปลกอะมมลอะคำสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายคือจริงๆริงมีอีกเยอะเลยนะอีกครึ่งหนึ่งของตรงนี้ อาจารย์เริกก็6กแล้วสังคมไทยเข้าสู่วัยสูงวัยแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเชิญกรมพัฒนาเลยนะฮะพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยแล้วก็มาพูดต่อไปนี้อาจารย์ขาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลยนะสี่เก้าสี่ิขึ้นไปแหละบอกว่าต่อไปนี้ประชาชนไทยที่อยู่ในสูงวัยเนี่ยในรัฐบาลวิกตูนี่แหละใช้อำนาจสี่บสี่นี่แหละบรรจุลงไปแล้วนวะนวะ่านะว่านะครับ เราเคยดูแลคนแก่ของเราแบบสังคมสงเคราะห์เราจะต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปได้ it's a right it's a right of the aging people to have the service from the society เลื่อนจากสังคมสงเคราะห์ขึ้นเป็นสิทธิ์นนกอกไหมคะโอ้นี่นี่เราก็มีสิทธิ์อยู่ตรงนี้คนหนึ่งสิทธิ์เมื่อมันมีสิทธิ์แล้วแล้วสิทธิ์อันเนี้ยมันต้อง get along with democracy ถ้าไม่มี democracy สิทธิ์อันนี้ไม่มีเฮ้ยฉันเพิ่งรู้นะเว้ยกูหกสิบแปดแล้วนอกจากกูได้รับหกร้อยบาทแล้วกูยังมีสิทธิ์อีกเออจากสิ่งที่เมื่อก่อนเช่นจะต้องรอรอเมตตาการุณาสังคมสงเคราะห์จากคำว่าสงเคราะห์ขึ้นไปเป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นกฎหมายของเรากำลังดำเนินหน้าไปกำลังเดินต่อไปอะไรอะไรในสังคมเรากำลังเดินหน้าไปกำลังเดินหน้าไป แต่อะไรอะไรก็กำลังดึงมันอยู่ดึงมันอยู่ดึงมันอยู่นะครับสรุปเลยนะคะว่า history is go forward เสมอ history จะต้องไปข้างหน้าเสมอ history บางครั้งอาจจะมีการไหลย,ย้อนนะคะอาจจะมีการย้อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไปต่อนะมันต้องไปต่อแล้วใครขวาง history ก็ต้องถูก history ทับตายขอบคุณครับ